ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมมโหฬารมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะนะคะนำยังไงเอ้าก็ช่วงของเลขเด็ดตาทิพย์นะคะของอาจารย์ต่ายนี่เองนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคุยกันนะคะก็คงต้องขอแนะนำตัวก่อนสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักเอ๊ะยูเป็นใครนะคะโอเคค่ะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะและชมรมอาสมเจษดานะคะอยู่ที่ปิ่น9อยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาหรือในวัดสุวรรณคีรีนี่เองนะคะอาจารย์ต่ายสอนอะไรคะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสซึ่งเป็นวิชาที่ฮือฮามากๆเลยนะขณะนี้นะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเอาวันเดือนไปเกิดมาถอดรหัสออกมาเหมือนเลข7ตัวเลยนะคะว่าตัวเราเนี่ยมีรหัสอะไรใน24นะคะว่าเลข24เนี่ยให้โชคให้ลาภคุณอย่างไรเนาะและเจ้าชะตาตัวตนตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยนะคะแล้วนอกจาก24แล้วก็ยังมี24ถอด24พลังจิตนะคะคือว่าด้วยไพ่เลดูเรท78ใบวางในระบบของจักรราศีนะคะเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่ง7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมถึงอย่างนู้นทำไมถึงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะประมาณนี้นะคะทำไมความรักถึงไม่ได้สมหวังทำไมการเงินถึงถูกเขาหลอกลวงเป็นหนี้เป็นสินว่าไปนะคะอยากรู้มาเรียนสิคะนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่กำลังฮือฮาในโลกโซเชียลเลยกับวิชาดาวนำโชคค่ะนะคะวิชาดาวนำดาวนำโชคเนี่ยมีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะเปิดสอนนะคะด้วยจังหวะของล็อกมันไม่ลงอะค่ะติดสอนทางนู้นติดสอนทางนี้เวลาไม่ได้นู่นนี่นั่นอาจารย์ก็เลยผลักล็อกให้เลยนะคะช่วงของเดือนพฤษภาจะเปิดสอนให้กับคุณนะคะสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจอยากจะหาความรู้เกี่ยวกับการคิดค้นเรื่องของตัวเลขว่าศาสตร์ตัวนี้เลขตัวนี้ได้มาอย่างไรทำไมถึงถูกได้ถูกดีจังเลยถูกได้มันทุกงวดนะคะถูกเอาถูกเอาเนาะนะคะใครล่ะถูกเราไม่เอาอาจารย์และเอาแน่นอนนะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะอาจารย์นะคะได้รับการแต่งตั้งในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะเป็นผู้ช่วยปฏิคมเป็นลูกน้องของอาจารย์สอค่ะนะคะนะก็สนใจก็มาเรียนมาได้เลยนะคะปฏิคมมันหมายถึงตำแหน่งที่ว่าด้วยของการประชาสัมพันธ์นะคะหรือการติดต่อนะคะหากท่านใดสนใจอยากจะให้อาจารย์นะคะหรือคณะของอาจารย์ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเข้าไปจัดอีเวนต์นะคะตั้งซุ้มในเรื่องของการดูดวงพยากรณ์การกุศลก็ได้นะคะหรือต้องการจะมาดูดวงการกุศลหรืออยากจะดูดวงกับอาจารย์ต่ายตัวเป็นๆก็ติดต่อเข้ามาเลยโดยตรงที่หมายเลข0909282626ค่ะแล้วค่ะแล้วคุณจะได้เจออาจารย์ต่ายและทีมงานตัวเป็นๆนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติหรือนัดเจอกันก็ได้แล้วแต่ว่าไปนะคะแล้วติดต่อเข้ามากันนะคะงวดนี้อาจารย์ต่ายว่างอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะมาเข้าดูในส่วนของเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายนะคะก่อนที่คุณจะรวยงวดนี้ต้องบอกก่อนว่างวดที่แล้วเนี่ยขอเกิดเอิญนำในเรื่องของงวดที่แล้วก่อนละกันนะคะงวดที่แล้วก็ถูกปังๆกันไปเลยนะคะกับเลข59กับเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายนอกจากเลขเด็ดตาทิพย์2ตัวบนแล้วนะคะพอไหมไม่อาจารย์ต่ายไม่ให้น้อยขนาดนั้นแน่นอนค่ะยังมีถูก3ตัวล่างนะคะก็เลข720และเลข205ค่ะรวยๆล่ำๆไปเลยนะคะก็ลูกศิษย์อาจารย์นะคะยกตัวอย่างเลยนะคะขออนุญาตแกมาแล้วนะคะคุณหมวยค่ะนะคะถูกโอ้โหแบบมาโหลาเลยนะคะถูกจนอาจารย์นี่ขนลุกเลยอะถูกไปได้ต้องล้านกว่าบาทล้านเก้าอะโอ้โหรวยได้อย่างไรเนาะแต่ก็บุญบารมีของเขาแหละค่ะเพราะว่าแกขยันทำบุญหมั่นสวดมนต์ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือนะคะและพอไหมไม่พอทำไมถึงไม่พอคะก็ก่อนอื่นนะคะคุณหมวยเนี่ยเขาก็ได้มาบูชาสร้อยกำไรอันนี้ของอาจารย์ต่ายไปนะคะครั้งแรกเลยนะคะแกก็มาบูชาไปนะคะเป็นหินไพลายกับหินยูนาไคกำไรไป1เส้นแกถูกไปแกเล่าให้ฟังค่ะว่าแกถูกไป 35,000 นะคะหักกบลบหนี้แล้วเหลือ 35,000 นะคะแกก็เลยมาบูชาไปพอบูชาไปเสร็จปุ๊บพอไหมไม่พอค่ะนะคะแกถูก 35,000
รอบสองรู้สึกแกจะถูกไปแสนกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนะคะแกก็มาบูชาสร้อยคอค่ะนะคะพร้อมกับจี้หยดน้ำนี่เส้นนี้นะคะพร้อมกับจี้หยดน้ำเนาะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นแท่งพีระมิดนะคะเป็นหลายอย่างเนาะนะคะพร้อมกับสร้อยคอไปหลังจากแกบูชาเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะนะคะแกติดต่อขอซื้อบ้านค่ะมีคนจะมาขอแกจะขายบ้านนะคะเพื่อปลดหนี้นะคะก็มีคนมาขอซื้อบ้านแบบไม่คาดคิดเพราะว่าโชคตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภทางด้านการสิทธิ์โชคอย่างเดียวไม่ถึงโชคลาภทางด้านการงานหรือโชคลาภต่างๆที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ได้ราคาด้วยแกก็ดีใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็งวดนี้ค่ะงวดล่าสุดแกถูกเต็งๆเลยค่ะ559นะคะและ59แล้วก็2ตัวล่างนะคะ82เต็มๆเลยแกบอกท่านถามแกว่าเลขตรงนี้แกเอามาจากไหนคะอ๋ออาจารย์หนูต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยเลขตรงเนี้ยหนูได้มาจากเลขทักษะพารวยของอาจารย์นี่แหละค่ะนะคะแกก็เลยสมบูรณาคุณอาจารย์มาถึง 5,000 บาทอาจารย์ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจจังเลยกับแกนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะเป็นคุณนิสากรนะคะคุณนิสากรรู้สึกจะถูกไป7-80,000 นี่แหละค่ะหลายหมื่นอยู่เกือบร่วมแสนนะคะก็ดีใจด้วยก็รวยๆแต่คุณนิสากรเนี่ยเจนนี่เนี่ยแกถูกบ่อยนะคะถูกบ่อยต่อไปนี้อาจารย์ไม่เรียกรู้สึกว่านิสากรแล้วต้องเรียกเจนนี่ นะคะรับรองแกว่าแกฟังอาจารย์อยู่ได้เพราะแกดูอาจารย์ทุกรอบเลยนะคะก็รวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็ยังมีคุณวิทยานะคะเป็นสมาชิกทาง YouTube นะคะคุณวิทยาคุณพิชยานะคะแล้วก็คุณโรสอุ้ยหลายคนเลยอาจารย์จำไม่หมดนะคะเอาแค่ยกตัวอย่างตรงนี้ก่อนแล้วกันก็ยกตัวอย่างคุณวิทยาคุณวิทยาตั้งแต่บูชาไปเนี่ยค่ะถูกหวยมา10กว่างวดแล้วนะคะแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยค่ะถูกไป10กว่าใบลอตเตอรี่นะคะแกก็แคปหน้าจอมาไอ้แกก็ส่งรูปมาให้อาจารย์ดูโอ้โหอิจฉาจังเลยอ่ะเนาะอาจารย์อยากให้คุณถูกสัก30ล้านนะคะขอให้คุณวิทยารวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็คุณพิทยาคุณพิทยานี่รู้สึกจะถูกไป5ใบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะนะแล้วก็คุณโรสก็ดีใจด้วยขอให้รวยๆเฮงๆนะคะกับเลขเด็ดตาทิพย์กับทักษะพารวยของอาจารย์ต่ายและเลขพยัคฆ์สอนพยัญท้ายกับอายุย่างที่มีโชคนะคะของอาจารย์สอนศิวเนตรนะคะรวยๆเฮงๆปังๆแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็อาจารย์โบเยอะแล้วยกสักทีสิแหมขอคุยหน่อยก็ไม่ได้อ่ะยกก็ยกนะคะนะเลขเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่างนะคะก็จะมีหมายเลขอ่ะแคปหน้าจอกันก่อนเนาะก่อนเดี๋ยวจะลืมกันแคปหน้าจอก่อนโอเคค่ะแคปหน้าจอนะคะโอเคนะคะเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายในงวดนี้อาจารย์ต่ายให้เลข7นะคะเลข6เลข2นะคะเลข3เลข8เลข0ค่ะและเลข5ค่อยไว้หน่อยนึงนะคะดังนั้นงวดที่แล้วเนี่ยถ้าใครจำอาจารย์ต่ายได้อาจารย์ต่ายบอกไปแล้วนะคะว่าสองสวยสวยอาจารย์ไม่อยากจะทิ้ง5เลยเลข5ก็เด่นเพราะมันเป็นกระดุมพระนะคะเป็นตำแหน่งของการเงินของวันนั้นที่หวยออกนะคะอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งทิ้งจนได้อดเลยนะคะแต่ก็ดีใจสำหรับคนที่ติดตามเลขของอาจารย์ต่ายนะคะแล้วก็ในเลขของทักษะพารวยอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ชอบ9กว่าชอบ8เนาะนะคะถ้าคุณบวกเลขกันเป็นนะคุณก็เอา8กับ2ไปบวกกันเห็นไหมไม่รวยให้มันรู้ไปนะคะประมาณนี้ก็ทำให้คุณร่ำรวยกันในงวดนี้อาจารย์ก็ดีใจเพราะถูกกันเยอะมากๆในงวดที่แล้วค่ะนะคะอาจารย์ถูกไหมจะเหลือเลอะมีนะคะคุยนิดนึงเนาะนะคะเพราะว่าในราศีใดที่มีโชคลาภนะคะในคลิปนั้นอาจารย์ให้ในราศีกรกฎไปก็คือ28นะคะและในราศีของธนูอาจารย์ให้ไป59นะคะก็ถูกกันเนาะก็รวยๆเฮงๆปังก็ดีดีด้วยนะคะสำหรับสมาชิกและท่านใดสนใจอยากจะทำบุญกับอาจารย์ร่วมกันนะคะตอนนี้อาจารย์มีขออนุญาตลังก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์กำลังทำบุญนะคะก็คือสร้างห้องน้ำนะคะใครที่มีความทุกข์ที่ยืดเยื้อยาวนานหรือคนที่มีดาวเสาเสียนะคะก็ติดต่อเข้ามาเลยได้นะคะก็กำลังจะสร้างห้องน้ำถวายวัดหมายเย็บแป้นนะคะที่บางขุนนนท์นะคะซอย2นะคะร่วมกันกับทีมงานของอาจารย์สอศิวเนตรนะคะและที่ล่าสุด
นะคะกำลังจะไปที่ร้อยเอ็ดนะคะทำทางเดินเข้าวัดนะคะคนใดก็ตามนะคะมีความรู้สึกว่าชีวิตหาหนทางให้กับชีวิตไม่เจอทำอะไรมันเหมือนติดขัดหาทางออกชีวิตไม่ได้นะคะมาสร้างทางเดินให้กับทางวัดสิคะแล้วคุณจะมีทางออกค่ะนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะที่หมายเลข0909282626หรือติดต่อที่อาจารย์สอศิวเนตรก็ได้นะคะเพราะทีมงานเราจะไปทำร่วมบุญกันเนาะเพราะว่าเหตุผลของการที่คุณจะรวยได้หนึ่งคุณต้องหมั่นทำบุญนะคะและอยู่ในกฎเกณฑ์ของอาจารย์ใครที่บูชาหินไปนะคะอาจารย์จะแถมสุ่มหวย3ตัวนะคะ100กว่าชุดนะคะ120ชุดนะคะ120ตัวตัวเนี้ยบอกได้เลยนะคะว่าเข้าทุกงวดนะคะคุณไม่เอาไปเก็งเอาอย่างงวดเนี้ยอย่างงวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าอย่างงวดเนี้ยอาจารย์บอกว่างวดเนี้ย6เด่นนะคะคุณก็ไปดู6ซีดู6ดู7ซีอาจารย์ชอบ6กับ7 66 77 66นะย้ำแล้วนะคะคุณก็ไปจับแล้วไปดูในตารางของช่องมันซึ่งมันมีอยู่ไม่กี่ชุดเองค่ะนะคะแต่แผ่นนึงมันมี120ตัวนะคะรวยรวยเฮงเฮงแน่นอนนะคะนะแถมไปพร้อมกับหินยูนาไคท์นะคะไม่ว่าจะเป็นจี้เป็นกำไรเป็นสร้อยคอได้หมดเลยทุกอย่างนะคะจะถูกจะแพงเอาไว้เลยนะคะโชคลาภค่ะไม่ใช่แดงไว้ก่อนเอาไปเลยค่ะโชคลาภนะคะก็ยังไงก็ขอให้คุณรวยรวยเฮงเฮงแน่นอนนะคะแล้วก็เลขเด็ดตาทิพย์นะคะจะเป็นตัวหนุนในการช่วยเหลือในการดุลพินิจนะคะว่าคุณจะรวยไหมนะคะจับเลขเด็ดเข้ามานะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆงวดแล้วถูกกันติดต่อกันมามากมายเกิดกองเลยนะคะก็ดีใจกับท่านผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะคะให้รวยๆเฮงๆนะคะเอ๊ะอาจารย์ย้ำจังเลยก็อาจารย์อยากให้คุณรวยไงเนาะเพราะหลายท่านเลยโทรเข้ามาค่ะอาจารย์เครียดมากเลยปวดหัวนี่นี่สินล้นพ้นตัวนู่นนี่นั่นอาจารย์ขอเลขหนุนอาจารย์ให้แล้วค่ะทาง YouTube นะคะมาดูทาง YouTube ได้เลยนะคะแต่ท่านใดบอกว่าอาจารย์ขอเน้นๆค่ะเน้นๆค่ะอาจารย์ก็จะต้องเข้าไปดูในดวงชะตาตัวคุณก่อนว่าเลขประจำตัวของคุณในวันนั้นเนี่ยในวันที่หวยออกของคุณเนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะคะงวดที่แล้วอาจารย์จำได้ค่ะอาจารย์บอกท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะคะรู้สึกจะมีถึง4หรือ5ท่านด้วยซ้ำถ้าจำไม่ผิดเลขในดวงเขามี82ค่ะนะคะไม่ทราบว่าได้เล่นไหมถ้าเล่นก็อาจารย์ก็ขอดีใจด้วยนะคะนะแล้วก็บางท่านก็จะมี5มี9ก็มีเนาะนะคะเอาเลขตัวนั้นเข้าไปจับนะคะแล้วก็ไปบวกกับเลขของทักษะพารวยหรือเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายนิฟดาเช่นกันนะคะรวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็ยังนอกจากการดูดวงตรงนี้อาจารย์ยังมงบอกว่าวิถีของชีวิตเกิดมาเป็นอย่างไรนะคะจะรวยจะจนเป็นยังไงจะอยู่ต่อไปจะลำบากไหมหน้าที่การงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้จะออกดีหรือไม่ออกดีจะย้ายบ้านดีไหมจะขายบ้านดีไหมติดต่อเข้ามาเลยโดยตรงกับอาจารย์ต่ายได้เลยนะคะประมาณนี้เลยบอกได้เลยว่าโชคลาภไม่ทิ้งคุณเสียนะคะถ้าคุณใส่ใจมันเพียงนิดเดียวโดยเฉพาะช่วงของเดือนพฤษภาอาจารย์กำลังจะเปิดคอร์สเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคหาหลักวิธีวิเคราะห์ว่าดาวเด่นในวันนั้นดาวที่ดวงใดที่มันโคจรเข้ามาและให้ผลโดดเด่นกับคุณมากๆในวันนั้นลองดูนะคะว่าโชคลาภจะไปไหนเสียเนาะนะคะนะก็เวลาก็กระชั้นชิดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้ารักอาจารย์ชอบอาจารย์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามพอไหมคะยังค่ะยังไม่พอกดกระดิ่งซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะคะกดกระดิ่งปุ๊บนะคะมันจะมีสัญญาณเตือนทุกคลิปที่เข้ามานะคะคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสสำหรับที่จะได้มาเจอกับพวกเราและทีมงานบ้านดวง Emilia Channel นะคะและรวมไปถึงว่าพอไหมจานกดทั้งไลค์กดทั้งแชร์กดทั้งติดตามละพอยังอีกนิดนึงนะอะไรเหรอคะสกิดข้างๆค่ะนี่ที่รักนี่เธอเนี่ยฉันรักเธอจริงๆนะถ้าฉันไม่รักฉันไม่บอกเธอหรอกเพราะฉันเก็บเป็นความรักนะคะเรื่องอะไรเนี่ยรายการบ้านดวง Emilia Channel นะคะในคลิปของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หรืออาจารย์สอศิวเนตรก็ดีนะคะหรือในรายการทักษะพารวยก็ดีนะคะให้เลขเด็ดสุดยอดจริงปังไปเลยนะคะมันเจ๋งยังไงก็ทำให้คุณรวยและปลดหนี้ได้ไงคะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ต่ายด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกำลังมีคลิปออกใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการด้านพยากรณ์เลยนะคะมีหลายคณาจารย์ที่มี
คุณวุฒินะคะวัยวุฒินะคะเกี่ยวกับการพยากรณ์คุณเข้าไปชมได้เลยพิมพ์คำว่าโหราศาสตร์นานาชาตินะคะคุณก็จะเจอคลิปของทางนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของดวงชะตานะคะหรือคุณอยากจะดูดวงก็ติดต่ออาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะที่หมายเลข0909282626และคุณจะไม่พลาดโอกาสในการดูดวงนะคะอ้อลืมบอกนิดนึงนะคะใครบูชาหินหออาจารย์อาจารย์จะแถมสูตรหวยให้ด้วยนะคะติดต่อเข้ามาเลยโดยตรงที่หมายเลข0909282626เวลาก็ใกล้เข้ามาจะชิ้นชิดเลือเกินนะคะก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมนะคะใครกดไลค์กดแชร์อาจารย์ก็ขอให้คุณรวยรวยเฮงเฮงทุกงวดทุกงวดเลยค่ะลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ